านเลิกแล้วเนี่ยเราก็มีตั้งจุดประสิทธิ์สารใช่ไหมเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพันตำรวจเอกจิรวัฒน์ศักดิ์ศรีวัฒนาผู้กำกับการสภ.แหลมฉบังเป็นประธานปล่อยแถวข้าราชการตำรวจในสังกัดรับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงงานประเพณีลอยกระทงกำชับให้เจ้าหน้าที่กวดขันตรวจค้นอาวุธกลุ่มเป้าหมายกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมอันธพาลเมาสุราและก่อเหตุทะเลาะวิวาทสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสำหรับในพื้นที่แหลมฉบังมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงจำนวน3แห่งได้แก่สวนสาธารณะเทศบาลนครแหลมฉบังริมชายหาดชุมชนบ้านแหลมฉบังและชุมชนวัดบ้านนาด้านผู้กำกับการสภ.แหลมฉบังยังกล่าวขอความร่วมมือกับประชาชนทั่วไปให้ระงับการเล่นพลุและดอกไม้ไฟรวมถึงการจุดโคมลอยในช่วงงานประเพณีลอยกระทงเนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบเป็นสถานที่ตั้งของแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโรงกลั่นน้ำมันคลังเก็บก๊าซและน้ำมันคลังเก็บสารเคมีและสินค้าอันตรายท่าเรือพาณิชย์ตลอดจนสถานที่ราชการรวมถึงที่พักอาศัยของประชาชนซึ่งการเล่นพลุและจุดโคมลอยอาจส่งผลกระทบและเกิดอันตรายต่อสถานที่ดังกล่าวได้จึงขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบพร้อมกันนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและอาสาสมัครจราจรสมาชิกแจ้งข่าวให้เข้มงวดกวดขันตรวจตราสอดส่องระงับการเล่นพลุดอกไม้ไฟและโคมลอยทุกชนิดอันอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นได้หากไม่เชื่อฟังให้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีอย่างเข้มงวดต่อไปสำหรับร้านค้าที่ฝ่าฝืนและจำหน่ายพลุดอกไม้ไฟจะถูกดำเนินคดีในข้อหาห้ามผู้ใดสั่งนำเข้าหรือจำหน่ายซึ่งดอกไม้เพลิงเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเวทีคอนเสิร์ตนะกิจกรรมเดียวกิจกรรมที่มีวันนี้ก็คงที่ลานในลานเนี่ยไปตรวจสอบมาแล้วจัดที่นั่งเก้าอี้ไว้ประมาณ600นะครับ600นะนี่คนที่มาเที่ยวในงานจับจ่ายซื้อคือเนี่ยแฮนด์สแกนมันก็ดังตลอดแล้วก็คนก็สารพัดอะไรก็มามันไม่เหมือนสนามบินเนี่ยเพราะว่าคือในการปฏิบัติด้านหน้าจับแต่ก็คนที่อยู่ด้านหน้าทางเข้านะครับความเข้มแข็งในการปฏิบัติก็ผมไม่รู้ว่าผู้บัญชาจะมาสุ่มตรวจไหมนะครับเพราะว่าของเรามันอยู่ในลิสต์ของการจัดงานที่มีขนาดใหญ่ก็คือหลังจากงานเลิกแล้วเนี่ยเราก็มีตั้งจุดประสิทธิ์สารใช่ไหมจุดตรงไหนจัดตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ไปดำเนินการให้ผลการปฏิบัติได้นะครับต้องไปแต่เนี่ยเดี๋ยวอีกภารกิจนึงเดี๋ยวให้ความพิเศษได้สืบติดภารกิจค้นอยู่ความพิเศษเดี๋ยวออกจากตรงนี้ไปสนับสนุนโดยรอบการ์เด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริญญาเหนือซอย7เปิดเวลา 15:00 น.ถึง 20:00 น.หยุดทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่090-229-3684 สนับสนุนโดยล็อบบิทพาร์คคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1ซอยเปิดให้บริการ 11:00 น.ถึง 20:00 น.ติดต่อสอบถามได้ที่โทร083-879-0411Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Race 5 Academy